เลขาครับเจ้าหน้าที่ด้านนอกตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการเรียบร้อยหรือยังครับเรียนท่านประธานกรรมการค่ะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยค่ะจะขออนุญาตไปที่วาระที่9ซึ่งเป็นวาระอื่นๆก่อนท่านประธานจะกรุณาอนุญาตไหมคะได้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นอาจจะมีประเด็นมีคำถามผมว่าเรามาสู่วาระนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อรักษาเวลาของผู้ถือหุ้นเชิญครับมีคำถามที่ส่งมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเนื่องจากธนาคารได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาได้ล่วงหน้านะคะในปีนี้มีท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า1คำถามโดยอยากทราบว่าจะมีบริษัทในเครือของธนาคารในกรุงศรีกรุ๊ปเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่เช่นบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตบริษัทเงินติดล้อจำกัดเป็นต้นค่ะผมขออนุญาตให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับ CEO คุณโนริโกโตะเป็นผู้ชี้แจงเพราะว่านโยบายการบริหารงานจะต้องกลั่นกรองก่อนแล้วถึงจะมาให้คณะกรรมการไปพิจารณาท้ายสุดคุณโนริ could you please answer okay thank you very much Mr. Chairman and thank you very much for the question we would like to run our subsidiaries fully owned by ourselvesSo at this moment, we do not have any plan to have our subsidiaries listed in SET. ครับก็คุณโนรินะครับได้ตอบว่าธนาคารเนี่ยยังคงนโยบายในการนะครับบริหารจัดการนะครับบริษัทลูกนะครับโดยการที่เราเนี่ยนะครับถือหุ้นนะครับ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีนโยบายนะครับที่จะนำบริษัทลูกเหล่านี้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเรียนท่านประธานกรรมการค่ะนอกเหนือจากคำถามแล้วนะคะมีผู้ถือหุ้นที่ส่งข้อเสนอแนะมาเพิ่มเติมในช่วงเช้าวันนี้ว่าขอเสนอแนะเกี่ยวกับเวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรจะเป็นช่วงเช้าเนื่องจากต้องไปหลายที่ซึ่งจัดประชุมในช่วงบ่ายเช่นกันค่ะไม่ทราบว่าควรจะมาขอให้เราพิจารณาหรือควรจะขอให้บริษัทอื่นพิจารณาเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ถือหุ้นจำนวนเยอะมากแล้วก็ถ้ามานัดตอนเช้าเนี่ยรถก็จะติดมากเวลาก็ไม่แน่นอนว่าจะมาถึงทันหรือเปล่าฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราไปช่วงเช้าก็คงมีหลายท่านถามว่าช่วงบ่ายได้ไหมนะครับผมก็คิดว่าขออนุญาตเป็นตามเดิมแล้วกันนะครับตอนนี้หมดคำถามและข้อเสนอที่ส่งมาล่วงหน้าแล้วค่ะท่านครับอันนั้นล่วงหน้าหมดแล้วแต่ว่ามีท่านใดมีคำถามที่คิดได้ต้องการถามในช่วงที่เราเสนอรายงานนะฮะที่ผ่านมานี้ก็เชิญได้เลยครับถ้าไม่มีผมก็ยังไม่ปิดประชุมขอไปที่นักวาระของกรรมการก่อนได้ไหมครับมาหรือยังเจ้าหน้าที่ทางด้านนอกแจ้งมาว่าขอเวลาอีกสัก5นาทีค่ะท่านประธานเนื่องจากว่ามีบัตรเสียอยู่เป็นจำนวนพอสมควรค่ะครับท่านก็ช่วยคิดคำถามมาได้ไหมครับ เอาที่มันตรงจุดหน่อยตรงประเด็นหน่อยเรายินดีที่จะชี้แจง ถ้าไม่มีผมต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านจะต้องสบายใจมากหลังจากออกจากที่ประชุมในวันนี้ว่าธนาคารของท่านเนี่ยนะครับมีผลงานที่ดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับในระยะหลายๆปีที่ผ่านมาผมเองไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจว่าอรหันต์ของผมที่นั่งอยู่12คนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะสามารถทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะจะต่อยอดกันได้หรือเปล่าไอ้ความไม่สบายใจของผมเนี่ยเกิดมาหลายปีแล้วแต่เขาก็ทำได้ดีตลอดมาแล้วก็ตั้งเป้ายังไงไปเขาก็สามารถนะฮะบรรลุเป้าซึ่งผมเองเนี่ยคิดว่าในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งนะผู้ถือหุ้นย่อยคนหนึ่งก็ชื่นใจที่เขาลงไปจับประเด็นแก้ไขปัญหาทำไอ้ภารกิจต่างๆในเชิงรุกจนขนาดนี้เนี่ยในทุกจุดที่เราบริหารต้องบริหารจัดการเนี่ยนะครับเขาสามารถข้ามแล้วไปประสบความสำเร็จเกือบทุกจุดนะครับอาจจะมีบางจุดนะฮะเช่นว่าไอ้ค่าต้นทุนพนักงานเรายังสูงอยู่เรโชคอสอินคัมอะไรต่างๆพวกนี้แต่เ
เราไปเติมด้วยท็อปไลน์ผลประกอบการเราดียอดรายได้ดีนะครับถึงมันจะสูงกว่าธนาคารอื่นเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเชื่อว่าผลที่ได้จากการให้กำลังใจพนักงานผลจากการที่ cost income ratio อาจยังอยู่ยังไม่ลดลงนะครับน่าจะเป็นกำลังใจให้กับพนักงานเราว่าเรามีนโยบายที่ตอบแทนพนักงานเราอย่างดีแต่ขณะเดียวเราก็ทำความเข้าใจกับผู้บริหารพนักงานเราว่าเราต้องค่อยๆพยายามลดค่าใช้จ่ายนะค่อยๆร่วมมือกันมีทางที่เป็นไปได้ยังไงก็ช่วยสอดส่องดูแลด้วยเสนอแนะมาด้วยซึ่งผมมีความมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะได้ผมไม่มองทางด้านคอสนะครับผมมองในงานผมประกอบการเราจะมีท็อปไลน์เนี่ยจะดีขึ้นในทุกด้านนะครับแล้วที่ผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าณวันนี้เราคอนเน็กหมดเลยทั่วโลกเราคอนเน็กกับทุกภารกิจในแง่ด้านการเงินการธนาคารเนี่ยนะครับเราทำทุกเรื่องเลยนะครับแต่เราไม่ได้ออกไปตีคล้องร้องเป่าเพราะว่าเราอยากจะให้ผลงานนะฮะออกมาพิสูจน์ความสามารถของ12อรหันต์เนี่ยนะครับเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ปรากฏมาชัดแล้วว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องฉะนั้นปีนี้ท่านสบายใจนะครับแต่ที่จะไม่สบายใจคุณนอริก็จะตั้งเป้าขยับขึ้นไปเรื่อยหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นธรรมดาเพื่อจะให้ผลตอบแทนที่ดีสุดกับท่านผู้ถือหุ้นนะครับแต่ขอเรียนอีกเรื่องนึงนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มองที่ปัตตําไลหรือกําไรอย่างเดียวเรามองที่คุณค่าของธนาคารของเรานะครับคุณค่าที่จะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารพนักงานเราคุณค่าที่เราทำธุรกรรมในประเทศไทยจะช่วยสร้างค่านะครับซึ่งไม่ใช่ค่าที่เป็นตัวเงินนะครับค่าที่เป็นผลตอบแทนอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงแอนตี้คอร์รัปชันนะครับจริงๆแล้วแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ย ทางส่วนกลางนะฮะเขาพยายามจะให้ทุกคนเป็นการวิธีที่ดีนะครับมี awareness ว่าเราต้องพยายามเปลี่ยนทัศนคตินะฮะสร้างวัฒนธรรมการทำงานของเราใหม่ซึ่งอันนี้ผมขอเรียนแบบทุบโต๊ะเลยนะฮะมันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในระยะสั้นแล้วมันก็จะเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวด้วยมันจะต้องมีหลอมแหลมแพรมขึ้นมานะครับดีที่สุดท่านลองไปดูวัฒนธรรมทางการเงินหรือว่าธุรกิจในประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับในสหรัฐในยุโรปมีผงชุบมาเต็มเลยนั้นเราต้องมองว่ามันเป็นเรื่องจิตของมนุษย์ความโลภกิเลสยังมีอยู่ฉะนั้นที่ทางการพยายามสนับสนุนโครงการแอนตี้คอร์รัปชันมาเนี่ยอย่าไปหวังว่าจะต้องเรียบร้อยนะครับภายในระยะเวลาสั้นๆ10ปี100ปีตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นมนุษย์คือยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีบ้างแต่เราต้องพยายามทำให้น้อยลงแล้วก็ทุกสถาบันทุกองค์กรถ้าช่วยได้ก็พยายามมาช่วยกันร่วมมือมันจะได้ลดลงหน่อยคอร์รัปชันนี่มันมือมี 70-80% เอาวันละอีกลงมาสักเปอร์เซ็นต์สิ 2% สินะครับไม่ได้หวังมากแต่ที่สำคัญมากก็คือว่าปลูกจิตสำนึกในมนุษย์ในคนไทยนะครับเพราะผมยังเชื่อมั่นว่า civilization เนี่ยนะครับที่มันหมุนไปจาก Middle East หมุนไปที่ยุโรปหมุนไปที่อเมริกามันต้องหมุนกลับมาที่เอเชียนะครับฉะนั้นจะหมุนยังไงมันระยะเวลาสั้นๆนี่หมุนไม่ได้แต่ให้เวลาหน่อยเนี่ยสำนึกนะฮะพุทธศาสนาจะช่วยนะครับให้เราเนี่ยมีวัฒนธรรมการทำงานวัฒนธรรมการมีครอบครัวการอยู่ในโลกนี้ดีขึ้นกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนในความเห็นผมนะครับไม่ใช่ว่าจะถูกแต่ว่าเราค่อยๆไปอย่างนี้ต่อไปผมมั่นใจว่า civilization อันนี้จะค่อยๆกลับมาที่เอเชีย
นะครับอาจจะจีนอาจจะญี่ปุ่นแล้ววันนี้เนี่ยที่ผม ดีใจมากที่ว่าเรามีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นนี่นะฮะปกติพาร์ทเนอร์ชิพนี่ต้องมีการต่อสู้กันมีการเถียงกันมีอะไรอะไรกันนะฮะผมดีใจมากที่พาร์ทเนอร์ของเราญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสำนึกที่จะให้เกียรติกับผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีความสำคัญอย่างกลุ่มไทยที่ถือ 20% เขาถือ 76% แล้วก็ผู้ถือหุ้นย่อยถือ 3-4% ท่านทราบไหมครับว่าผู้ถือหุ้นย่อย 3-4% เนี่ยถือเท่าไหร่มีเท่าไหร่ผู้ถือย่อยที่มีถือ 3-4% เนี่ยมี 9,000 รายนะครับซึ่งตัวเลขนี่เยอะมากแสดงว่ามีคนถือหุ้นแล้วก็ลืมไปมากก็มีนะฮะถือหุ้นเล็กๆน้อยๆ100 200แต่ผมดีใจที่ว่าหุ้นส่วนของเราที่ถือหุ้นใหญ่เขาให้เกียรติกับคนที่ถือหุ้นเดียวเขาก็ให้เกียรติถือหุ้น 20% ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็น minority partner เขาเนี่ยเขาก็ให้เกียรติแล้วที่เขาให้เกียรติเพราะอะไรเพราะว่าด้วยการวิธีอะไรด้วยวิธีรับฟังนะครับกรรมการเราเนี่ยท่านถามแต่ละคนได้เลยการหารือทุกอย่างเป็นไปอย่าง objective นะฮะสร้างสรรค์น้อยมากที่จะใครจะมีวาระซ่อนเล้นแล้วจิบขึ้นมาในชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณฟังดีๆทุกประเด็นนะครับคุณจะอ่านออกเลยว่าใครมีวาระซ่อนเล้นมันมาจากอะไรเรื่องอะไรอาจจะไม่ออก 100% แต่ว่าพอจับทางได้ว่าเพิ่งกำลังพูดถึงประเด็นที่คนไหนมีวาระซ่อนเล้นหรือไม่มีวาระซ่อนเล้นสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้ามันเริ่มทุกจุดนะครับทุกองค์กรในกรุงศรีเนี่ยเริ่มแล้วผมเชื่อว่ามันจะส่งผลเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมให้กับประเทศไทยนะครับที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ผมมาเซลทอกับท่านนะเพราะผมรู้ว่าภารกิจมันอีกยาวนานมากเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเริ่มเลยนะครับมันไม่มีทางที่จะลงมาต่ำหรือ5% 10% ได้มันต้องมีตลอดไปตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องปรามมันไปแล้วต้องมีการ enforce กฎระเบียบต่างๆซึ่งผมก็ดีใจนะครับรัฐบาลนี้ก็พยายามลดนะฮะเรื่องคอร์รัปชันมาตรการต่างๆแต่ต้องเข้าใจนะครับมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ภารกิจมันท่วมท้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดไปหมดอย่าเพิ่งไปโจมตีเขาเลยว่าเขาไม่ทำหรืออะไรแต่ว่าก็จะเห็นว่าความแตกต่างของแต่ละรัฐบาลที่มีมันมียังไงคุณต้องไปพิจารณาเองนะครับฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นคุณค่าที่ผู้บริหารของเรากรรมการของเราพยายามสร้างให้กับองค์กรเพื่อจะส่งผลให้กับสังคมให้กับประเทศแล้วก็ให้กับผู้ยากไร้ด้วยผมขอยืนยันอีกประเด็นหนึ่งว่าการที่จะนักวิชาการพูดใครๆพูดเนี่ยนะโอ้ยสังคมไทยนี่มันมีช่องว่างห่างกันเหลือเกินนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ายากที่จะถมลงถมมันให้แคบลงมาประคองช่องว่างนี้ไว้บริหารทุกอย่างด้วยคุณธรรมพอไปได้สังคมยืนได้โลกไม่แตกแต่ช่องว่างอันนี้แม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วนะครับสังคมอเมริกาขนาดนี้โอ้ผมว่าย่อยยับนะครับโดยการมีผู้นำที่พูดไปพูดมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีจุดยืนถ้าอย่างผมบอกถ้าถามผมว่าทำไมวิจารณ์เขาท่านก็เปิดข่าวทุกข่าวนี่ฮะมันมีทั้งบวกลบแล้วก็จะใช้วิจารณญาณของท่านเองลองศึกษาดูนะครับอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าสุดท้ายที่มันจะกำกับอยู่ก็คืออาวุธนะครับใครมีอาวุธมากกว่าบับรับกันไปรับกันมาแล้วสุดแล้วก็โอเคเดี๋ยวก็จะเสียหายกันหมดก็ไปโจมตีพวกที่มันอาวุธมันไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่แล้วก็มีข้อยุติจุดยืนที่พอลงตัวได้นะครับฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยขอให้พยายามมีสำนึกทำเพื่อสังคมบ้างนะครับซึ่งเรากำลังพยายามทำกันอยู่ขนาดนี้แล้วผมคิดว่าจิตใจท่านจะสบายท่านจะเจริญแน่นะครับ
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถึงวันสุดท้ายเมื่อวันถึงวันสุดท้ายก็จะถึงวันสุดท้ายท่านก็สบายใจว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอโทษที่ผมไม่ใช่การเทศนะครับไม่เทศนาแต่เพราะว่าเลขาว่าไงครับได้ยังขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะมีพูดถึงอ้าวโอเคแหมพอดีเลยใช้เวลาคิดนานหน่อยนะครับยินดีครับวันนี้ผมต้องเปิดกว้างให้ท่านคิดนานหน่อยท่านอื่นที่ยังไม่ได้คิดได้เลยท่านประธานครับผมตองทอนแปลงราชครับอาสาพิทักษ์กิจปุถุชนสมาคมส่งเสริมพระธรรมไทยวันนี้ท่านประธานให้ผมคิดผมก็เลยคิดขึ้นมาได้สักสองสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องที่ทางธนาคารได้มีการประกาศในการที่จะงดเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างไม่ทราบว่ามันจะมีผลกระทบกับรายได้ของเราอย่างไรบ้างครับอันที่สองก็คือเรื่องที่ปัจจุบันนี้ทางเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามีการเอา AI เอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้มันจะมีผลทำให้พนักงานเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องถูกได้ลดหรือถูกให้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับอันที่3นะครับเรื่องของการปันผลไม่ทราบว่าทางธนาคารเนี่ยเรามีนโยบายในการปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันเป็นไปตามนโยบายหรือเปล่าขอบพระคุณครับผมครับขอบคุณครับสำหรับคำถามแรกผมขอตอบเองแล้วกันเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยเราไม่ได้โวยวายหรือไปนั่นเลยเราพร้อมที่จะสู้กับอย่างที่ผมว่ามรสุมของการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าว่าเป็นเรื่องเป็นประโยชน์กับสังคมไทยเนี่ย12อรหันต์ของเราเนี่ยก็จะช่วยดูแลนะครับกรรมการก็จะให้ความสนับสนุนสู้ต่อนะครับเราก็เราไปหารายได้อื่นมาโปะไอ้ส่วนที่ลดลงนะครับทั้งนั้นอีกประเด็นหนึ่งฉะนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยผมว่าขอบคุณที่ท่านหยิบยกขึ้นมาแต่ขอให้ภารกิจนี้ในการที่จะต่อสู้กับรายได้ตรงนี้ที่ลดลงให้เขาไปใช้สมองคิดว่าเราจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมีบริการอะไรใหม่มาทดแทนตรงนี้หรือเปล่าลดก็ลดไปนะครับเรายินดีไปตามนะฮะที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นประโยชน์สังคมก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับดิจิทัลที่มีผลต่อองค์กรผมขอให้ทางผู้บริหารงานที่กำลังมีนวัตกรรมเรื่องดิจิทัลเนี่ยช่วยกรุณาชี้แจงหน่อยได้ไหมครับอธิบายหน่อยนะครับเชิญเชิญฮะก็ท่านอาจจะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะครับตอนนี้ปรากฏ in person นะครับอธิบายเสียงดังฟังชัดเชิญเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอเรียนชี้แจงอย่างนี้แล้วกันนะครับ อย่างเวลาเราดูว่าทุกวันนี้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเรื่องการจ้างงานหรือเปล่าผมเรียนยกตัวอย่างนี้ดีกว่าครับก็คือว่าเราตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกรรมของธุรกิจของเรานะครับหลายครั้งที่มันมีการความท้าทายในการที่จะหากำลังแรงคนเพิ่มในการที่จะขยายธุรกิจนะครับเราอยากที่จะใช้กำลังคนมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือวอลุ่มได้มากขึ้นแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยหลายครั้งในหลายหน่วยงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหาคนถูกไหมครับดังนั้นการใช้เทคโนโลยีมาเนี่ยมันก็เอามาใช้ช่วยเพิ่มให้การใช้คนเท่าเดิมแต่เราสามารถที่จะโตธุรกิจของเราได้มากขึ้นนะครับการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าเทคโนโลยีในด้านอื่นๆเนี่ยบางส่วนอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตรากำลังคนแต่อย่างที่ผมเรียนไปครับคือนโยบายของธนาคารไม่ได้มีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดจำนวนกำลังแรงงานหรือว่าพนักงานของเราที่มีอยู่เราตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีเพื่อทำยังไงก็ได้ให้การสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่มีกับการใช้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธนาคารเนี่ยที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็คือใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลของเราให้ทำได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าในเรื่องของตัวการประหยัดต่อขนาดน่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นจนถึงณปัจจุบันที่เราทำมาอยู่ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีในส่วนไหนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและมีผลกระทบต่อการจ้างงานที่มีอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะคะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านประธานพูดถึงค่าธรรมเนียมนะคะถ้าอยากจะให้ท่านพูดถึงหุ้นเห็นตัวเลขชัดๆเนี่ยไอ้ส่วนที่เขายกเลิกค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยมันมีผลกับตัวเลขของเราเหมือนกันแต่มีส่วนเรายังมองว่าเป็นส่วนที่น้อยก็คือประมาณ 2-3% เท่านั้นนะคะซึ่ง
สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นอยู่แล้วคิดว่าในทุกๆแต่ละธนาคารเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเทคโนโลยีมันจะเข้ามาแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละธนาคารก็มีการเตรียมพร้อมของเราเองเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้พยายามที่จะปรับรายได้นะคะยกระดับรายได้ในส่วนที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมให้มันเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของรายได้พวกค่าปริวัติเงินตราที่ดิฉันได้กล่าวเรียนไปก่อนหน้านี้หรือว่ารายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการพยายามยกระดับแล้วก็ปรับตัวเลขให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เมื่อมีส่วนนี้มากระทบเนี่ยก็ถือว่าอย่างที่ท่านประธานบอกเมื่ออินดัสทรีไปเราก็คงต้องไปด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของธนาคารหน้าที่ของเราก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เราสามารถที่จะแข่งขันอยู่ได้แล้วก็ต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆเมื่อเพื่อทำให้รายได้ในส่วนอื่นของเราเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายทำงานอย่างไรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้เช่นนั้นในแง่ของตัวเลขกำไรของเราก็คงจะไม่ได้มีผลกระทบเป็นที่น่าวิตกแก่ท่านผู้ถือหุ้นนะคะส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามว่าค่าสอบบัญชีเรื่องของค่าสอบบัญชีอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ของหนังสือบอกกล่าวและประชุมจะอยู่ในหน้า42ถึง46นะคะค่ะคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งขึ้นมาคือธนาคารมีความคิดเห็นอย่างไรกับการควบรวมกิจการธนาคารคะอันนี้เข้าใจว่าเป็นการพูดออกมาลอยๆจากทางและฝ่ายข้าราชการนะครับเรายังไม่สามารถให้ความเห็นอะไรได้นะครับแต่จะควบรวมหรือไม่ควบรวมเรามองที่ตัวเราเองเป็นหลักว่าเราต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วเราจะต้องอยู่ใน1ใน5ของธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศเราไม่ต้องการจะบอกว่าเราต้องเป็นอันดับ1 2 3หรือไงอยู่ในยักษ์ในกลุ่มนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นกับสถานการณ์เงินในประเทศไทย5ธนาคารนี้จะเป็นธนาคารที่จะไปหลังสุดนะครับนะเชื่อถือได้อยู่หลังสุดแน่นอนนะครับส่วนอันอื่นนี่ผมว่าเขาจัดให้อยู่มี5ธนาคารที่ทั้งระบบก็ดีนะฮะปัจจัยอื่นก็ดีไม่งั้นเขาไม่กล้าฟันธงออกมาว่ามี5ธนาคารเนี่ยนะฮะที่มั่นคงซึ่งผมตีความหมายว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรงกว่าเมื่อ20ปีมาแล้วเนี่ย5ธนาคารจะมีผลกระทบแต่จะไปช้าสุดนะครับคงจะอยู่รอดผมก็ขอให้ความเห็นแค่นี้แต่เรื่องควบรวมจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นจะช่วยลดบทบาทรัฐที่จะไปช่วยดูแลบางธนาคารหรืออะไรเงี้ยผมไม่กล้าออกความเห็นเพราะไม่ใช่ความเห็นที่มันจะถูกต้องนะครับเพราะว่าความเห็นอันนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาจากทางการนะครับขอบคุณครับครับมีคำถามอีกคำถามนึงครับเชิญก่อนที่จะเป็นประชุมเชิญนะท่านประธานครับผมทรงทศแพงราชครับอาจารย์พิทักษ์ทิพย์พุทธวุฒิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกข้อหนึ่งนะที่อยากจะถามเมื่อกี้เรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบกับธนาคารอย่างไรบ้างและธนาคารได้มีการเตรียมการดีๆอย่างไรบ้างขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอเชิญ CFO นะครับคุณดวงดาวนิติเตชเป็นคนเรียนชี้แจงความเห็นนะครับของธนาคารเรื่องของมาตรฐานบัญชี IFRS 9เนี่ยที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานฉบับนี้มีส่วนที่จะกระทบงบการเงินอยู่หลักๆเนี่ย4ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือการจัดลำดับว่าจะบุ๊กเรียกว่า classification จะบุ๊กในแต่ละรายการอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีการตีค่าแต่ละรายการนี่เป็นข้อแรกข้อ2ก็คือเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยนะคะต้องเป็นเรื่องของ effective rate ก็คือเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงอันดับที่3ก็คือเรื่องของการด้อยค่าหรือการตั้งสำรองนะคะและส่วนที่4ก็คือเรื่องการทำบัญชีที่เรียกว่า hedge accounting แต่ถ้าดูทั้ง4ประเด็นแล้วประเด็นที่จะมีจุดให้พิจารณา
มากๆนะคะแล้วก็ที่เป็นกังวลของแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของข้อ3นะคะเรื่องของการตั้งสำรองแล้วก็การด้อยค่าถ้าเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ขอเรียนก่อนว่าแนวทางของธปท.หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีกฎระเบียบอยู่หลายๆข้อที่ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยนะคะยังไม่ได้ไฟแนลไลซ์ยังไม่ได้สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารก็ทำงานใกล้ชิดกับทางธปท.แล้วก็ธนาคารอื่นๆถามว่าถ้ามาตรฐานฉบับนี้นำออกมาใช้แล้วเนี่ยจะมีผลกระทบต่อธนาคารในแง่ของกรุงศรีเรามากน้อยเพียงไรเราคิดว่าก็คงมีผลกระทบบ้างแต่ในส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยจากการประเมินดูเนี่ยเราคิดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ใน ระดับที่เราสามารถดูแลจัดการได้นะคะก็คือตรงนี้เราก็ไม่ได้กังวลว่าถ้าทางหน่วยทางรัฐบาลจะให้เรา implement เลยเนี่ยถามว่าเราพร้อมไหมก็คือในแง่ของระดับ impact เนี่ยเราถือว่าเราอยู่ในระดับที่เราดูแลจัดการได้ในแง่ของการพร้อมเรื่องของการเตรียมตัวระเบียบวิธีระบบต่างๆเรื่องของคนในตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมการมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราแล้วเราก็คาดว่าจะต้องมีการนำมาใช้นะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องขอเรียนตามตรงว่ายังเป็นการพูดคุยกันอยู่กับหน่วยงานรัฐหลายๆแห่งว่าตกลงจะมีการเลื่อนหรือเปล่าหรือจะยังนำมาใช้ตามเดดไลน์เดิมนะคะแต่กรุงศรีกรุ๊ปของเราเนี่ยไม่ว่าแนวทางของทางรัฐบาลจะออกมาในรูปแบบใดเราก็ยังจะยืนตามแนวทางที่เราทำไว้ก็คือเรายังยึดกับไทม์ไลน์เดิมนะคะที่เราคิดว่าถ้าเขาต้องการให้เรา implement เราก็สามารถที่จะทำได้เลยค่ะครับผมขอขอบคุณนะครับถ้าไม่มีคำถามอื่นใดนะครับแล้วขอถือว่าท่านได้แสดงสปิริตในการมาร่วมประชุมในวันนี้นะครับเพราะว่าผลงานของเราเนี่ยมันราบรื่นนะครับมันไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นหรือต้องมาแก้ไขปัญหามาขอความเห็นจากท่านผู้ถือหุ้นมากนักเราก็จะรับไม้อันเนี้ยเดินหน้าต่อนะครับตั้งเป้าขยับสูงขึ้นแล้วก็พยายามช่วยให้ความสนับสนุนแก่ทางผู้บริหารของเราเนี่ยฮะให้สร้างความสำเร็จให้กับธนาคารมากยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับThank you.